ณผู้ชมค่ะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาชมการเรียนเครื่องดนตรีญี่ปุ่นที่เรียกว่าโคโตะวันนี้มาเรียนโคโตะนะฮะเครื่องดนตรีของประจำชาติของญี่ปุ่นนะครับผมจะมีลักษณะคล้ายๆระนาดบ้านเราโดยการมาเรียนโคโตะในวันนี้นาเดะคุกิมิยะดูจะเตรียมพร้อมมาเป็นอย่างดีด้วยการทำตัวให้เข้ากับกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นตะวันออกก็คือญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ตะวันตกก็คือนี่ข้างบนวันนี้ที่นายเดินมาในสไตล์ East meets West ค่ะหล่อค่ะพี่ความเป็นสากลเลือกมาสักทางได้ไหมคะคุณเนาะคุณผู้ชมค่ะเครื่องดนตรีญี่ปุ่นอย่างโคโตะนั้นเป็นเครื่องดนตรีที่มีรายละเอียดในการเล่นค่อนข้างมากแต่ทั้งคู่ก็ไม่มีปัญหาเพราะงานนี้ท่าต้องสวยไว้ก่อนไปสอนพี่ก็ไปสอนคู่กรรมแม้ท่าทางของทั้งคู่จะดูโปรเฟชชั่นอลแค่ไหนแต่เพื่อความมั่นใจคุณครูจึงต้องสอนพื้นฐานการเล่นให้อีกรอบเรียนแค่ไม่กี่นาทีมันก็สามารถเล่นเป็นเพลงได้แล้วให้ช่างเป็นความสามารถที่เนื้อมนุษย์มนากันสลือเกิดว้าวคุณผู้ชมค่ะด้วยความเก่งฉกาจของทั้งคู่ครูผู้สอนจึงขอมอบรางวัลหลังการเรียนจบด้วยการเลี้ยงขนมเล็กๆในน้อยปีของประจำเรียนจากลูกและหน้าเนี่ยเป็นยายาชอบป่ะขนมอะไรขนมขนมเทียนใช่ไหมคะยายาค่ะอันนี้เขาเรียกขนมกลีบลำดวนค่ะลูกไอศกรีมไหมคะนี่ไหมคะอันนี้ปะได้ได้จากการมาเวิร์กช็อปดูสภาพการแล้วถ้ายังไม่รีบปล่อยสองคนนี้กลับบ้านอาหารในตู้เย็นของคุณครูคงจะไม่เหลือแน่ๆเลยนะคะเนี่ยได้จากการมาเวิร์กช็อป